พ่อค้าชาวคาบูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนักเขียนผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกสาววัย5ขวบของเขามินิมินิเป็นเด็กหญิงจ้ำม่ำที่แทบจะไม่เคยหยุดเจื้อแจ้วเลยเธอรักในการตั้งคำถามและยังไม่ทันไรเลยอีกคำถามก็ผุดขึ้นมาแล้วไม่ทันให้พ่อแม่ของเธอตอบคำถามเสียด้วยซ้ำแม่คะทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าคะแล้วทำไมหมาถึงมีหางและเราไม่มีล่ะคะโอ้นั่นอะไรก็แปลงล้างจานไงล่ะจ๊ะนั่นอะไรคะเอาไว้ใช้ล้างจานยังไงล่ะจ๊ะทำไมล่ะก็เพราะว่ามันสกปรกนะสิทีนี้ก็ไปเล่นที่อื่นได้แล้วจ้ะ ต่างจากแม่ของเธอผู้ที่ชักจะไม่ชอบใจความฉงนของเธอพ่อของมินินั้นรักเธอที่เป็นแบบนั้นการสนทนาของพวกเขาก็ออกรสชาติเช้าวันหนึ่งเมื่อนักเขียนกำลังลงมือเขียนนิยายของเขามินิวิ่งเข้ามาในห้องพ่อคะรามดายันอย่าเฝ้าประตูเรียกอีกาว่าอีกาค่ะเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยใช่ไหมล่ะคะก่อนที่นักเขียนจะเริ่มอธิบายความแตกต่างของภาษาที่มีการพูดคุยกันโดยกลุ่มของคนหลากหลายเธอก็เริ่มเปิดหัวข้อความสงสัยอื่นโบลาบอกว่ามีช้างอยู่บนก้อนเมฆด้วยแหละมันพ่นน้ำออกมาจากงวงฝนก็เลยตกเรื่องจริงเหรอเด็กมาจากไหนล่ะคะลูกรักไปเล่นกับโบลาก่อนนะตอนนี้พ่อยุ่งอยู่นะตอนนั้นเองมินิวิ่งไปนั่งคัดหน้าต่างแล้วก็มองไปที่ถนนนั่นก็คือที่ที่เธอเห็นพ่อค้าจากคาบูเดินผ่านไปบนถนนผลไม้แห้งอัลมอนด์พิสตาชิโอลูกเกดมาแล้วจ้าพ่อค้าชาวคาบูขายผลไม้แห้งที่มีทั้งถั่วและผลไม้มากมายในถุงผ้าที่เขาหอบหิ้วมาด้วยโอ้พ่อค้าชาวคาบูคะพ่อค้าคะทันใดนั้นพ่อค้าชาวคาบูหันหลังกลับมาแล้วมองมายังเด็กน้อยด้วยความที่เธอกลัวมินิวิ่งหนีไปยังห้องนั่งอ่านหนังสือของพ่อและพ่อค้าชาวคาบูก็เดินตรงดิ่งไปยังประตูท่านจะไม่มีวันเขียนตอนนี้จบอย่างสงบสุขแน่เลยนักเขียนเดินไปที่ประตูและคุยกับพ่อค้าชาวคาบูผู้ยืนยิ้มอยู่สวัสดีครับสวัสดีสบายดีไหมครับอ๋อสบายดีครับท่านเยี่ยมแล้วคุณขายอะไรผมมีอัลมอนด์ลูกเกดองุ่นพิสตาชิโอนะครับคุณอยากจะได้อะไรล่ะงั้นผมขอองุ่นกล่องนึงแล้วก็อัลมอนด์ด้วยนะครับโอ้ได้แน่นอนครับขอบคุณนะเมื่อพ่อค้าชาวคาบูกำลังจะจากไปเขาก็ถามขึ้นแล้วเด็กน้อยคนนั้นไปไหนแล้วล่ะครับมินิเหรอมินิยืนอยู่หลังเสาใกล้ประตูเธอแอบดูพ่อค้าชาวคาบูและพ่อของเธอเกิดอะไรขึ้นลูกรักมาเจอพ่อค้าชาวคาบูสิไม่ค่ะพ่อหนูกลัว อย่ากลัวลูกรักออกมาสิมันหยาบคายนะเมื่อลูกเรียกเขาแล้วไม่คุยด้วยเขาพาเธอออกมายังที่ที่พ่อค้าชาวคาบูยืนอยู่สวัสดีสาวน้อยมาลองชิมลูกเกดดูสิจ้ามินิมองไปที่พ่อของเธอด้วยใบหน้าที่ดูไร้เดียงสาเอาสิลูกชิมดูสิหนูชอบไหมล่ะจ้านี่คือครั้งแรกที่มินิพบพ่อค้าชาวคาบูเช้าวันหนึ่งนักเขียนได้ออกไปทำงานข้างนอกเขาเห็นว่ามินินั่งคุยอยู่กับพ่อค้าชาวคาบูอยู่บนม้านั่งไม่เคยมีใครที่เป็นผู้ฟังอย่างอดทนมาก่อนผู้ที่ตั้งใจฟังทุกอย่างที่เธอพูดและบนสารีของเธอมันมีทั้งถั่วและลูกเกดพ่อค้าชาวคาบูทำให้เธอเชื่อในตัวเขาด้วยผลไม้แห้งนิดๆหน่อยๆทำไมคุณถึงเอามาให้เธอล่ะครับรับเงินไปสินักเขียนมอบเงิน8อันนาให้กับพ่อค้าชาวคาบูผู้ที่รับมันไปอย่างเงียบๆไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปเมื่อนักเขียนกลับบ้านไปแล้วเขาพบภรรยากำลังเค้นคำตอบกับมินิอย่างหนักหน่วงพ่อค้าชาวคาบูมอบเงิน8อันนาให้กับเธอลูกไปเอามันมาจากไหนกันเนี่ยพ่อค้าชาวคาบูมอบให้กับหนูโอ้ลูกลูกเอามันมาจากเขาได้ยังไงกันน่ะลูกต้องไม่รับเงินจากคนแปลกหน้าสิค่ะพ่อไม่กี่วันถัดไป
พ่อค้าชาวคาบูและมินิก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขามักจะแวะมานั่งคุยกับมินิเสมอทั้งคู่จะมีมุกตลกที่ทำให้มินิต้องประหลาดใจอยู่เสมอพ่อค้าชาวคาบูพ่อค้าชาวคาบูคุณมีอะไรอยู่ในกระเป๋าคะโอ้ช้างไงล่ะเอาล่ะหนูน้อยหนูจะไปบ้านพ่อของสามีเมื่อได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของมินิเต็มไปด้วยความงงงันคุณจะไปที่นั่นเหรอคะทีนี้สำหรับคนดีอย่างพ่อค้าชาคอบูจะไปบ้านของพ่อตาความหมายมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันคือคำเปรียบเปรยว่าคุกที่สุภาพกว่าที่ไม่มีใครอยากจะย่างกรายเข้าไปด้วยความที่มินิคิดไปถึงญาติผู้ไม่สนิทมินิก็หัวเราะอย่างหลุดโลกและพ่อค้าชาวคาบูเองก็ตลกไปกับเธอด้วยอย่างไรก็ตามแม่ของมินิไม่ค่อยชอบใจนักที่ลูกสาวของเธอพูดคุยกับชายมีอายุแม่ต้องบอกลูกกี่ครั้งกันนะแม่ไม่ชอบให้หนูเนี่ยคุยกับคนแปลกหน้าระวังผู้ชายคนนั้นเอาไว้ด้วยนะจ๊ะแม่ของมินิเป็นผู้หญิงที่หวั่นเกรงเธอบอกนักเขียนเสมอให้จับตาดูพ่อค้าชาวคาบูเอาไว้โอ้อย่าห่วงไปเลยเธอได้พบเพื่อนที่ดีแล้วละฉันยังไม่เชื่อใจเขาผมรู้ผมจะดูเขาอย่างใกล้ชิดเองพ่อค้าชาวคาบูมักจะอยู่ที่บ้านและจะใช้เวลาพูดคุยกับนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆคุณมาจากไหนล่ะคาบูใช่ไหมใช่แล้วผมมาทำอาชีพสุจริตที่นี่แล้วก็ได้เงินพอจะดูแลครอบครัวที่บ้านแล้วล่ะนะตอนนี้ปีละครั้งกลางเดือนมกราคมรามันพ่อค้าชาวคาบูก็จะกลับบ้านไปพบกับครอบครัวของเขาเช้าวันนั้นมาถึงพ่อค้าชาวคาบูก็ยุ่งวุ่นวายกับการเก็บหนี้สินโดยการแวะไปตามบ้านของลูกค้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปอย่างไรก็ตามเขาก็ยังลาจากงานของเขาและแวะไปเยี่ยมมินิได้โอ้สวัสดีจ้ามินิพ่อค้าชาวคาบูโอ้พ่อค้าคะเรื่องราวยังดำเนินต่อไปทั้งสองคนเล่าเรื่องตลกใส่กันจนเกิดเสียงหัวเราะคิกคักเป็นจังหวะเช้าวันหนึ่งนักเขียนนั่งอยู่ที่โต๊ะข้างหน้าต่างรับแสงแดดอันอบอุ่นระหว่างที่เขียนหนังสือไปพลางเขาได้ยินเสียงของคนโห่ร้องไปตามท้องถนนอ๋อไม่นะนอกบ้านนั้นรามันพ่อค้าชาวคาบูกำลังถูกตำรวจสองนายไล่กวดและถูกล้อมโดยชาวบ้านนักเขียนปรีออกไปดูว่าทำไมพ่อค้าชาวคาบูถึงถูกจับตัวกลายเป็นว่าพ่อค้าชาวคาบูขโมยเงินจากบ้านรัฐมนตรีท้องถิ่นชายผู้น่าสงสารไม่มีเงินพอที่เขาจะกลับบ้านเมื่อได้ยินเสียงการปะทะกันข้างนอกมินิจึงออกมาที่ระเบียงที่เธอเห็นพ่อค้าชาวคาบูและเธอก็อุทานว่าโอ้พ่อค้าชาวคาบูโอ้พ่อค้าชาวคาบูเมื่อมินิเห็นว่าเขาไม่มีกระเป๋าอยู่กับตัวเธอก็ไม่สามารถถามคำถามแรกไปจนสู่คำถามถัดไปได้คุณจะไปที่บ้านพ่อตาเหรอคะใช่แล้วจ้าหนูน้อยเห็นไหมแม่บอกลูกแล้วว่าอย่าเชื่อผู้ชายคนนี้อย่างไรก็ตามครั้งนี้มินิไม่ได้รู้สึกขำขันกับการตอบกลับของพ่อค้าชาวคาบูเขาไม่ได้เห็นการแสดงสีหน้าของเธอเขายกมือขึ้นแล้วบอกว่ามือถ้าถูมันอยู่นะและแล้วรามันพ่อค้าชาวคาบูจึงถูกจำคุกถึง25ปีโทษฐานกันลักขโมยวันเวลาผ่านไปมินิก็เศร้าโศกแต่เมื่อชีวิตของเธอเต็มไปด้วยเพื่อนใหม่ในที่สุดเธอก็ลืมพ่อค้าชาวคาบูได้วันเวลาผ่านไปมินิตัวน้อยก็ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปถ้าเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวแสนสวยผู้ที่กำลังจะแต่งงานและนักเขียนก็กำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งอ่านหนังสือเขากำลังมองดูบัญชีสำหรับงานแต่งค่าอาหารค่าตกแต่งค่าดอกไม้วินาทีนั้นเองร่างสูงใหญ่ก็เดินมาหานักเขียนพ่อค้าชาวคาบูนั่นเองโอ้สวัสดีครับท่านโอ้นี่มันรามันนี่คุณกลับมาแต่เมื่อไรผมถูกปล่อยตัวเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นนักเขียนก็ลังเลที่จะให้มีอาชญากรอยู่ด้วยในวันฤกษ์งามยามดีโอ้ผมนึกว่าโทษ25ปีซะอีกนะครับผมน่ะถูกกล่าวหาผิดเพราะว่าผมจน
และผมก็ไปบ้านรัฐมนตรีบ่อยครั้งพวกเขาน่ะคิดว่าผมเป็นขโมยเอาเถอะพวกเขาจับโจรตัวจริงได้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองตอนที่กำลังขโมยบางอย่างโอ้คุณพระวันนี้น่ะเป็นวันสำคัญนะคุณช่วยกลับมาวันหลังได้ไหมแน่นอนครับแต่ว่าก่อนผมจะไปขอผมเจอแม่สาวน้อยหน่อยได้ไหมล่ะอย่างที่บอกนะวันนี้เป็นวันสำคัญคุณเจอใครไม่ได้หรอกไม่มีปัญหาครับแต่ก่อนผมจะไปช่วยเอาของนี่ฝากให้มินิหน่อยนะโอ้ได้ครับรับเงินไปสิคุณนี่ใจดีจังเลยผมมีลูกสาวตัวน้อยที่บ้านผมคิดถึงเธอเสมอเมื่อไรที่ผมได้ใช้เวลากับมินิผมถึงเอาผลไม้กับถั่วมาให้เธอผมไม่ได้ทำเพื่อหวังกำไรหรอกนะครับนักเขียนถึงกับน้ำตาอาบแก้มแล้วปาดน้ำตานั่นเป็นตอนที่นักเขียนและภรรยาของเขาตระหนักได้ว่าการตัดสินรามันที่รูปลักษณ์ภายนอกเขาลืมไปว่านอกจากที่เขาเป็นนักเขียนและรามันเป็นคนขายผลไม้พวกเขาทั้งคู่ก็เป็นพ่อคนเหมือนกันเมื่อเขารู้สึกถึงความผิดพลาดเขาจึงเรียกมินิมามินิมานี่หน่อยลูกมีคนอยากเจอลูกนะค่ะพ่อเธอเดินเข้ามาในห้องเธอแต่งกายด้วยสาหรีไหมเธอสวยงามในฐานะเจ้าสาววัยละอ่อนเธอมองไปที่พ่อค้าชาวคาบูแล้วก็สงสัยเมื่อเวลาผ่านไปเธอได้ลืมเขาไปแล้วโอ้ได้ไปบ้านพ่อสามีหรือเปล่าจ้านั่นเองเป็นตอนที่มินิจำได้ว่าพ่อค้าชาวคาบูยืนอยู่ต่อหน้าเธอนั่นเองและเธอยิ้มออกมาแล้วบอกว่าโอ้พ่อค้าชาวคาบูคุณพ่อค้าชาวคาบูหนูโตขึ้นเยอะเลยเจ้าตัวน้อยหนูทำให้ฉันนึกถึงลูกสาวตัวเธอเนี่ยเหมือนหนูเลยเธอกำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้ด้วยนักเขียนเองก็รู้สึกซาบซึ้งเขาเข้าใจว่ามันมีความหมายกับการที่พ่อได้เห็นลูกสาวแต่งงานเป็นยังไงเขารู้สึกสงสารพ่อค้าชาวคาบูที่พ่อค้าจะรู้สึกยังไงที่ไม่มีโอกาสได้เจอลูกสาวมานานเหลือเกินนี่ครับรับไปเถอะกลับบ้านแล้วไปอยู่กับลูกสาวคนในวันแต่งงานของเธอนะโอ้ขอบคุณมากนะครับพ่อค้าชาวคาบูเอ่อล้นไปด้วยน้ำตาเขารับเงินจากนักเขียนและกล่าวว่ามันมักจะเกิดขึ้นเสมอกับการที่เราคิดถึงผู้เป็นที่รักเราเห็นพวกเขาผ่านทางผู้อื่นและพยายามที่จะรู้สึกมีความสุขในขณะที่การรับมือกับบางสถานการณ์ทำให้เราต้องห่างไกลจากพวกเขานั่นเอง